เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้มาอยู่กับพวกเราอาร์ดีเด็กอีกตามเคยผมเพชรนะครับวันนี้เรายังคงกลับมากับเรื่องราวของครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์นกันอีกครั้งและสิ่งที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้คือเรื่องของเรากลุ่มคนที่ถูกขนานนามว่าพวกเขานั้นคือผู้ที่คุมกฎและชะตากรรมของโลกมาเฟียนี้ไว้เลยทีเดียววันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปดู12เรื่องราวที่ทำให้เพื่อนๆรู้จักชายกลุ่มนี้ที่มีชื่อว่าวิดิเช่มากขึ้นครับทั้งนี้เองเนี่ยเรื่องราวทั้งหมดนั้นมันจะมีการเกี่ยวโยงกับการเล่าเหตุการณ์สำคัญหลายๆอย่างในเรื่องอีกด้วยนะครับดังนั้นใครที่ยังไม่ได้ดูหรือไม่ได้อ่านเรื่องครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์นมาเนี่ยก็ขอให้ข้ามคลิปนี้ไปก่อนเลยนะครับและก่อนหน้านั้นพอดีว่าเพจเก่าผมนั้นบินนะฮะรบกวนฝากเพื่อนๆนั้นไปกดติดตามเพจใหม่ให้เรากันด้วยนะเดี๋ยวทางผมนั้นจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์ไว้ให้นะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยครับข้อที่1ตัวตนและการกำเนิดขึ้นของเหล่าวินดิเช่เราก็ต้องขอบอกไว้อย่างนี้เลยแหละครับว่าตัวตนจริงๆของพวกเหล่าวินดิเช่แล้วพวกเขาก็คือเหล่าอันโกเบเลโนในยุคก่อนนั่นเองครับพวกเขานั้นได้ถูกเชคเกอร์เฟสนั้นหลอกลวงและล่อมาเพื่อที่จะได้ดูแลพลังงานในจุกนมนั่นเองครับซึ่งเมื่อร่างกายของพวกอันโกเบเลโนนั้นมีการต่อต้านกันเกิดขึ้นหรือเรียกได้ว่าไม่สามารถใช้เป็นภาชนะเพื่อดูแลจุกนมได้แล้วนั้นมันก็ทำให้พวกเขานั้นโดนย้ายพลังงานออกไปจากจุกนมนะครับและด้วยวิญญาณที่ผูกไว้ในตัวของจุกนมมันจึงทำให้พวกเขานั้นจะต้องตายลงไปนั่นเองและนี่นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นเมื่ออันโกเบเลโนที่แข็งแกร่งที่สุดในขณะนั้นเขานั้นได้โดนเชคเกอร์เฟสนั้นหลอกลวงเหมือนคนอื่นๆเขานั้นไม่ยอมรับและแค้นเรื่องนี้เป็นอย่างมากและด้วยไฟแห่งแรงแค้นนั่นเองมันก็กลับทำให้ตัวของเมอร์บิวด้าหรือเมอร์บูด้านี่เองนะครับในวาระที่กำลังจะสิ้นชีพไปนั้นเขานั้นก็ได้รับพลังงานไฟแห่งรัติการมาซึ่งมันนั้นก็เป็นพลังงานไฟที่มีพลังงานสูงมากๆและเป็นพลังงานไฟใหม่นะครับที่ไม่เคยปรากฏในเนื้อเรื่องไหนๆเลยและในครั้งนี้เองนะครับเขาก็ได้รวบรวมอดีตอันโกเบเลโนที่ได้รับผลกระทบนะครับจนในที่สุดแล้วก็กลายมาเป็นวินดิเช่ที่เป็นผู้ตั้งต้นและรวบรวมเรื่องราวเพื่อสืบหาความเป็นมาของไฟและรอวันที่พวกเขานั้นจะได้ล้างแค้นเชคเกอร์เฟสเองครับโดยที่พวกเขาเองนะครับก็ยังคงตั้งตนขึ้นมาเพื่อเป็นผู้คุมกฎแห่งโลกมาเฟียอีกด้วยโดยที่อยู่ของพวกเขานั้นอยู่ในสถานที่ที่เชื่อกันว่ามีการป้องกันแข็งแกร่งมากที่สุดนะครับอย่างคุกวินดิเช่นั่นเองแต่มันนั้นก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องตลกร้ายนะครับเพราะว่าถึงแม้วินดิเช่นั้นจะได้ชื่อว่าเป็นคุกที่แข็งแกร่งที่สุดแต่ว่ามันก็กลับมีหลายครั้งหลายครานะครับที่ตัวละครสำคัญในเรื่องนั้นก็ต่างหลุดออกมาจากคุกได้นั่นเองครับข้อที่2สมาชิกของกลุ่มวิดิเช่วิดิเช่นั้นตอนแรกถ้าเกิดเราได้ยินเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะเข้าใจผิดกันได้นะครับว่ามันนั้นคือชื่อของชายตัวสูงที่ดูเหมือนจะเป็นหัวหน้าของกลุ่มนั้นแต่วิดิเช่แท้จริงแล้วคือชื่อของคนกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าพวกเขานั้นมีสมาชิกคนอื่นๆอยู่ด้วยเช่นกันสมาชิกทั้งหมดมีอยู่ทั้งสิ้น8คนดังนี้ครับเมอร์บิวด้าหรือเมอร์บูด้าผู้คุมจุกนมสีใสที่เป็นตัวต้นกำเนิดแห่งไฟรัติการคนต่อมาคือคนที่แข็งแกร่งที่สุดของเหล่าวิดิเช่หากไม่นับเบอร์วิด้านะครับเขาคนนี้มีชื่อว่าแจ็คเกอร์นั่นเองและคนอื่นๆนะครับผมจะขอพูดเร็วๆไปเลยละกันก็คือแจ็คเอเลเจนโดสมอลเกียและบิ๊กพีโน่นั่นเองครับส่วนอีก2คนที่เหลือนั้นเป็นเพียงตัวประกอบที่ไม่มีชื่อเท่านั้นและโผล่ออกมาในศึกของตัวแทนอย่างไรก็ตามนะครับตัวของพวกเขานั้นก็เคยเป็นถึงคนที่เก่งกาจที่สุดในยุคก่อนๆจนกลายมาเป็นอันโกเบเลโน่ดังนั้นเรื่องฝีมือของพวกเขาเนี่ยก็เรียกว่าไม่ธรรมดาแน่นอนข้อที่3ความหมายของชื่อวินดิเช่วินดิเช่นั้นชื่อของพวกเขามีความหมายว่าการล้างแค้นหรือแปลว่าการชำระล้างนั่นเองครับซึ่งการตั้งชื่อแบบนี้ก็มีความหมายโดยตรงกับวัตถุประสงค์ของพวกเขาทั้งหมดนั่นเองนะครับนั่นก็คือการล้างแค้นเชคเกอร์เฟสนั่นเองข้อที่4การคงอยู่ของพวกวินดิเช่หลายๆคนนั้นก็คงจะสงสัยในจุดนี้ไม่มากก็น้อยกันเลยทีเดียวว่าทำไมวินดิเช่หลายคนจึงสามารถมีชีวิตอยู่ได้เราก็ต้องขออธิบายแบบนี้นะครับว่าตัวของวินดิเช่ทุกคนนะครับยกเว้นเบอร์วิด้าผู้ถือครองจุกนมสีใสนั้นเปรียบกันแล้วเนี่ยพวกเขาก็เป็นเหมือนซากศพที่เดินได้ซะมากกว่าครับต่อสู้โดยสัญชาตญาณของตนเพียงเท่านั้นและการดำรงอยู่ของพวกวินดิเช่ตัวแปรหลักก็คือเมอร์วิด้านี่เองครับที่เขานั้นถือครองไฟแห่งรัติการอยู่โดยที่เมอร์วิด้านั้นจะแบ่งพลังงานไฟไปให้วินดิเช่ทุกคนเพื่อที่จะสามารถมีพลังงานในการเคลื่อนไหวต่อสู้อยู่นั่นเองครับและถ้าเกิดเราจะพูดกันให้ถูกแล้วก็นอกจากแจ็คเกอร์แล้วคนอื่นๆก็เป็นเหมือนหุ่นนะครับที่คอยให้เมอร์วิด้านั้นคอนโทรลนั่นเองครับทั้งนี้เองเมื่อพลังของเมอร์วิด้าอ่อนลงสมาชิกทั้งหมดนะครับก็จะมีพลังงานลดลงไปด้วยนั่นเองอันเป็นผลพวงมาจากการที่เขานั้นไม่ได้รับพลังงานไฟจากจุกนมและรับพลังงานไฟจากเมอร์วิด้าเพียงเท่านั้นครับข้อที่5ภาพมายาและวินดิเช่เราก็ต้องขอบอกกันอีกนิดนึงนะครับว่าคนที่สามารถหลอกวินดิเช่ด้วยภาพลวงตาได้นั้นได้มีการพูดถึงว่ามี3คนนะครับที่สามารถใช้ภาพมายาระดับสูงหลอกพวกเขาได้ที่มีปรากฏออกมาชัดเจนแล้วนั่นก็คือฟรานและมุคุโร่ครับแต่อีกคนนึงนะครับก็ไม่มีการเปิดเผยออกมาแต่
างใดแต่ตามข้อสันนิษฐานส่วนตัวของผมแล้วน่าจะเป็นมามอนที่เป็นร่างปลดคำสาปเลยครับที่ทำให้พวกวินดิเช่นั้นมึนๆงงๆกันไปได้เลยทีเดียวเพราะถ้าเกิดจะเทียบกันตามตรงแล้วมามอนในร่างปลดคำสาปนั้นก็นับว่าสามารถใช้พลังมายาที่สูงกว่าหรืออาจจะเทียบเท่ากับมกคุโร่รวมถึงโครมรวมกันได้เลยล่ะครับข้อที่6ใบหน้าที่ซ่อนอยู่ภายใต้ผ้าคลุมและผ้าพันแผลนั้นอย่างที่เราบอกไปข้างต้นแหละครับว่าวินดิเช่นั้นคือเหล่าอันโกเบเรโนในอดีตแต่ทว่าภาพลักษณ์ที่เราจดจำก็ยังคงเป็นภาพลักษณ์ของกลุ่มคนที่ใส่ผ้าคลุมและเต็มไปด้วยผ้าพันแผลใช่ไหมล่ะครับแต่จริงๆแล้วเมื่อมีการเปิดเผยใบหน้าที่แท้จริงแล้วนั่นเองครับมันจึงทำให้เราเห็นใบหน้าที่บูดเบี้ยวเน่าเฟะและมีการตัดต่อตัดแต่งบางส่วนนะครับเนื่องจากในวาระสุดท้ายนั้นเขาได้ถูกกระทำอย่างโหดเหี้ยมจากเชคเกอร์เฟสนั่นเองและด้วยระยะเวลาการคงสภาพที่ไม่สามารถแบกรับได้ในขณะที่เป็นอันโกเบเรโนนั้นมันจึงทำให้ร่างกายของพวกเขานั้นต่อต้านจนเป็นแบบที่เราเห็นนั่นเองพร้อมทั้งระยะเวลาที่มีมาอย่างยาวนานนะครับมันจึงทำให้ร่างกายสังขารของพวกเขานั้นก็ต่างผุพังไปตามกาลเวลานั่นเองถึงแม้ว่าจะมีไฟแห่งรัตติการเข้ามาช่วยก็ตามแถมหลายคนนะครับก็ยังพกจุกนมหินที่เป็นจุกนมเก่าในตอนที่ตนนั้นเป็นอันโกเบเรโนไว้ด้วยเพื่อเป็นเครื่องรำลึกนึกเตือนว่าตัวเองนั้นเคยเจ็บแค้นมากแค่ไหนในอดีตนั่นเองครับข้อที่7วินดิเช่มีมาตั้งแต่เมื่อไหร่จริงๆแล้วข้อนี้ไม่ได้มีการกล่าวอ้างแบบชัดเจนนะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เมอร์บิวด้านั้นได้รับไฟแห่งรัตติการมานานแค่ไหนมีเพียงบอกแค่ว่าวินดิเช่นั้นเกิดขึ้นมาตราบเท่าที่มีมาเฟียขึ้นมานั่นเองครับและจากการคาดคะเนของผมนะครับย้ำนะครับว่านี่นั้นเป็นความคิดเห็นของผมเท่านั้นนะวินดิเช่นั้นน่าจะเกิดขึ้นนะครับในสมัยที่มีการสร้างอันโกเบเรโนรุ่นแรกๆเลยก็ว่าได้และมันน่าจะยาวนานพอที่จะทำให้เมอร์บิวด้านะครับสามารถรวบรวมสมาชิกคนแรกอย่างเจ็คเกอร์เข้ามาร่วมทีมได้นั่นเองครับดังนั้นเราจึงอนุมานได้ว่าการสืบทอดอันโกเบเรโนนั้นมันเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการส่งมอบแหวนจากเซฟิร่าบรรพบุรุษของยูนิมายังบอกเกเล่แฟมิลี่และจิโกรเนโล่แฟมิลี่อีกนั่นเองครับถามว่าตรงนี้นั้นเราคาดคะเนจากอะไรเราก็ต้องขอย้อนความเป็นภาคชิมอนสักเล็กน้อยในตอนที่ชิมอนแฟมิลี่นะครับตัดสินใจที่จะออกจากโลกมาเฟียและตัดขาดจากโลกภายนอกนั่นเองเพื่อไปอยู่เกาะนะครับมันก็ทำให้การสัญญาครั้งนั้นของชิมอนโคซาร์รวมถึงบอกเกเล่พริโมนะครับได้ทำการทำพันธสัญญากันโดยที่ในขณะนั้นเองนะครับก็มีเมอร์บิวด้าผู้ถือจุกนมสีใสและแจ็คเกอร์อยู่แล้วนั่นเองครับนับว่าทั้ง2คนนั้นมีตัวตนก่อนที่วงโกเล่แฟมิลี่จะสามารถตั้งตัวขึ้นมาได้อีกครับข้อที่8การปรากฏตัวของวินดิเช่วินดิเช่นั้นปรากฏตัวเป็นครั้งแรกในตอนที่จับมุคุโร่จากศึกของซึนะและมุคุโร่ที่โกคุโยแลนด์นั่นเองครับอันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามที่มาเฟียห้ามต่อสู้ห้ามหั่นกันเองนี่นั้นมันเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกและทำให้เรารู้นะครับว่าพวกวินดิเช่นั้นมีตัวตนและบทบาทอย่างไรในเรื่องและครั้งต่อไปก็น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่มุคุโร่นั้นเปิดทางหนีให้กับเคนและจิกุสะหนีออกมาจากคุกนั่นเองรวมไปถึงภาคโลกอนาคตอีกด้วยนะครับตัวของวินดิเช่ก็ได้มีบทบาทเป็นอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องของโกสนั่นเองอย่างไรก็ตามแล้วเขานั้นได้ปรากฏตัวออกมาในศึกของชิมอนแฟมิลี่และวองโกเล่แฟมิลี่อีกครั้งเพื่อเป็นพยานในการต่อสู้ที่มีพันธสัญญากันระหว่าง2แฟมิลี่นั่นเองครับและในศึกสุดท้ายนี้เองวินดิเช่ก็ได้ปรากฏตัวออกมาในฐานะบอสกลุ่มสุดท้ายของเรื่องคุกพิเศษจอมป่วนรีบอร์นอีกด้วยครับข้อที่9คุกวินดิเช่คุกวินดิเช่นั้นนะครับอันเป็นที่อยู่ของพวกอดีตอันโกเบเรโนเหล่านี้นั้นเป็นคุกที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของทวีปยุโรปครับโดยมันนั้นปกคลุมไปด้วยหิมะมีทางเข้าออกเพียงทางเดียวนะครับและเป็นคุกที่ว่ากันว่าเป็นคุกที่แข็งแกร่งและแน่นหนาที่สุดในเรื่องโดยในคุกนะครับน่าจะมีการจัดการกับพลังของมาเฟียได้ด้วยจนทำให้ตัวของนักโทษนั้นไม่สามารถใช้พลังได้อย่างเต็มที่เหมือนกับตอนที่มูคุโร่นะครับเขานั้นใช้พลังผ่านร่างของคนอื่นได้บางส่วนเท่านั้นไม่สามารถใช้พลังได้เต็มที่นั่นเองครับเราจึงคิดว่าในคุกนี้เองนะครับจะต้องมีมาตรการบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้ตัวของนักโทษนั้นไม่สามารถใช้พลังได้เต็มที่นั่นเองรวมไปถึงควบคุมให้นักโทษทั้งหมดอ่อนแอกว่าพลังของวินดิเช่คนอื่นๆเพื่อที่พวกเขานั้นจะสามารถจัดการได้โดยง่ายครับซึ่งตรงนี้นะครับขอเพิ่มเติมข้อมูลให้อีกเล็กน้อยนะครับโดยวินดิเช่นั้นนะครับพวกเขานั้นมักจะใช้อาวุธเป็นโซ่ตรวนนะครับเป็นโซ่ตรวนของวินดิเช่เพื่อใช้ในการจับกักขังนักโทษนะครับและนี่มันก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่ทำให้พวกเขานั้นสามารถควบคุมพลังงานไฟรวมถึงความสามารถของนักโทษได้ครับตรงนี้อาจจะมีเอี่ยวกับเรื่องของไฟรัตติการอีกด้วยนะครับข้อที่10เจ็คเกอร์คือคนที่แข็งแกร่งที่สุดของวินดิเช่หากไม่นับเบอร์บิด้านะครับเพราะว่าเขานั้นคือสมาชิกคนแรกและน่าจะมาศึกแบบเดียวกันกับศึกของตัวแทนที่พวกซึนะเจอกันอยู่นะครับแต่เป็นในอดีตนั่นเองเขานั้นมีพลังเทียบเท่าหรืออาจจะมากกว่าตัวละครระดับท็อปของเรื่องกันเลยทีเดียวเพราะว่าในตอนท้ายของเรื่องนี้เองเปียคุรันรีบอนซันซัตซึนะมุคุโร่ก็ต่างเอาตัวเองแทบไม่รอดเลยครับเมื่อเจอกับเจ็คเกอร์นั่นเอง
ข้อที่11จินเจอร์เบธผู้มีความเกี่ยวข้องกับวิดิเช่จินเจอร์เบธหรืออดีตหัวหน้าหน่วยของมิลเฟโอเล่แฟมิลี่นั่นเองนะครับเขานั้นคือคนที่ถูกวิดิเช่นั้นส่งมาเพื่อแทรกแซงโดยทำการคอยสอดส่องความเป็นไปของทูรินีเซฟเต้นั่นเองครับเป็นตัวละครที่ถึงจะไม่ได้เก่งกาจมากมายนักแต่ในภายหลังตัวละครพ่อมดสุดเสน่ห์คนนี้ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งต่อสายตาของเราทุกคนครับข้อที่12บทบาทสุดท้ายของวิดิเช่หลังจากเหตุการณ์ทุกอย่างคลี่คลายลงไปแล้วนะครับเกี่ยวกับการหยุดวัฏจักรและการล่อลวงของเหล่าอัลโกเบโนโดยตาเท่าทันโบนั่นเองนะครับมันก็จำเป็นจะต้องมีคนคอยดูแลกระแสพลังงานไฟทั้ง7ธาตุตรงนี้เองเบอร์บิลดาและวิดิเช่คนอื่นๆนะครับที่แพ้ในการต่อสู้ก็ได้ทำการให้ความร่วมมือในการใช้พลังไฟธาตุที่8ไฟแห่งรัติการเพื่อดูแลกระแสพลังนั่นเองครับมองไปมองมาเนี่ยก็เหมือนจะถูกตัดจบเป็นยังไงก็ไม่รู้นะครับจากตัวร้ายแบบร้ายสุดๆก็กลายมาเป็นผู้ดูแลซะงั้นเอาละครับอันนี้ก็คือเรื่องราวของวิดิเช่ที่เรานั้นได้นำมาฝากเพื่อนๆกันผิดถูกๆยังไงทางเราถ้าเกิดรวบรวมข้อมูลมาผิดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับส่วนตัวแล้วผมมองว่าวิดิเช่เวอร์ชันผ้าคลุมเนี่ยเท่ที่สุดแล้วแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงกับพวกวิดิเช่พวกเขาดีหรือไม่ดีทำไปเพื่อล้างแค้นในเรื่องที่ตนเจอมาเพียงเท่านั้นหรือเป็นอย่างไรกันบ้างเข้ามาคอมเมนต์ตามทัศนคติของเพื่อนๆได้เลยนะครับพูดคุยกันแบบสนุกๆได้นะใครที่ชอบคลิปของเรานะก็อย่าลืมกดไลค์และกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางอดีเด็กสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมกันเสมอมานะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ